สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มารีแอคชั่นนะครับผมเรื่องอะไรครับ The Rebound Game มีเพื่อนนายก็วันนี้นะครับมีพี่แม็กแล้วก็พี่เซฟเนี่ยมาช่วยรีแอคชั่น EP 6นี้นะครับซึ่งสองคนนี้ยังไม่เคยดูเลยเคยดูใน Twitter ใช่ไหม Twitter แล้วเราเมื่อกี้ลองสอบถามแล้วว่าแบบเป็นไงบ้างเราจริงๆก่อนจะดูนะถามหน่อยไม่ใส่เสื้อบ้างหรอเรื่องเนี้ยนั่นเลยดิเรื่องนี้ไม่เห็นใส่เสื้อเลยตอนถ่ายก็คิวนึงใช่ไหมก็คือวันนึงก็คือถอดแต่ละซีนเนี่ยก็ถอดเสื้อบ้างไม่ถอดเสื้อบ้างแต่ตอนที่เอามารวมกันเอามาตัดมาออนปุ๊บไม่ใส่สักตอนยังไม่เห็นใส่เลยก็หนาวๆเลยฮะอยู่ที่6ลุยไปฟังปวดท้องฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าด้วยสายเข้าใครโทรมาฮัลโหลพ่อไอ้มึงกูอยู่หน้าบ้านขอนอนด้วยคนดีขอนอนด้วยคนดีนี่มึงเป็นไงปะเนี่ยเป็นไรบอกกูได้นะก้าวหลังให้หน่อยดิอะไรวะนี่จะเป็นเวลาเกาหลังใช่ป่ะเวลาเกาจุดหนึ่งแล้วจะคันอีกทีเอาเกาต่อเกาข้างหลังเนี่ยแล้วนี่ทำไมนอนกดอกไม่ได้ติดกล้ามเหรอหรือว่าอะไรนอนหนาวอ๋อมันหนาวติดหนาวก็ติดกล้ามผมไม่พอเฮ้ยก่อนพูดอะไรนะกูให้เกาไม่ได้ให้เกาอุ้ย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 น่ารักเนาะอ๋อมันเชื่อมกันใช่เวลาเรื่องนี้เปิดเนี่ยเปิดแฟลชแบ็คก่อนว่าผ่านอะไรด้วยกันมาแล้วก็จะเข้าสู่ปัจจุบันเฮ้ย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 เห็นไหมใส่กันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปแล้วอ่ะอุ้ยทำสั่งได้อ่ะถ้างั้นเริ่มซ้อมได้ครับผมตรงนี้พอไหวเพียงมันต้องแข่งเลยอ๋อเอวี่ออกอะเฮ้ยอะไรอะอยากดูนัดแรกนัดแรกอ๋อนัดแรกมาแล้วบุ๊บบั๊บบุ๊บโอ้ยเอาล้อมเลยโอ้ยเลยครับครับถ่ายตั้งนานนะถ่ายตั้งนานโอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้โคตรปั่นต้องชื่อไหนเนี่ยจำผมได้ป่ะผมคงไงที่เคยติดทีมเยาวชนด้วยกันอ่ะโอ้โหนึกว่าจะเลิกเล่นบาสถาวรไปซะละที่แท้ก็มาเป็นโค้ชอยู่นี่ที่เองนี่ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยกินจริงอ่ะนี่ตั้งแต่พูดมานี่มีแต่ของกินก็อินเตอร์อาร์ชนะนัดนี้ก็ถ้าบอกว่ารอบหน้าเราเจอพวกแม่กันดินี่จะรอดหรอวะเฮ้ยพูดเชื่ออะไรเนี่ยเจิดมึงทำเพื่อนในทีมเครียดหมดแล้วเนี่ยแค่พวกมึงต้องซ้อมหนักขึ้นสามเท่ามันจะไปยากอะไรสู้ได้แล้วมันจะไปยากเลยวะเออสามเท่าเองแน่นอนตัวบอสแซนน่ารักไหมน่ารักเราพี่ชอบมากสิเนี่ยเมื่อกี้คนเรียกมึงทำไมวะนี่อยากรู้ต้องรู้อ่ะต้องรู้ให้ได้ไม่มีอะไรลาบ101ลาบ101เราจะพิการเลยงูมึงยังไม่ทำอะไรมันทำอะไรมาวะมีอะไรปะวะเฮ้ยไม่ได้ตาพี่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงทางนั้นมันไม่เข็ดเหรอผมมาหาไอ้ริวถ้าผมกลับไอ้ริวก็ต้องกลับด้วยผมต้องตีนะมึงอ่ะอย่าทำให้เซ็นกูอยากให้มึงกลับไปเล่นบาสไอ้เฮียไอ้เฮียนั่นจะอะไรกูหนาวอ่ะกูบอกไปแล้วไงว่ากูไม่อยากเล่นกูไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะไอ้กูแข่งด้วยมันคืออะไรบาสพนันเหรอใช่ใช่บาสพนันคืออะไรใส่เงินเงินเออแต่ว่าใครชนะก็จะได้เงินสามต่อสามน้องเครียดเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัดกูดูทรงแม่งเอาไม่แม่นเท่าไหร่หรอเอาไงว่ามาแผนดีแบบไม่เท่าไหร่แต่หน้าไม่ใช่ไกลไม่เท่าไหร่ก็รอรีบาวตามแผนเลยเป็นเพลงเออไม่ว่าชนะละยัดอันนี้เป็นแผนแบบว่าแผนดีแบบโลละเดี๋ยวมีซีแคทไอซีแคปไงครับเฮ้ย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 ชนหนอนชนหนอเอ้ยมันชนอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยเกมอะไรวะไหวป่ะไปกินอยู่ที่ไหนเป็นคนเล่นแทนมันเองเฮ้ยเอาว่ะ
เลยพอพี่เดินมาอีก3คนไม่วิ่งแล้วแล้วไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วเออเฮียครับตำรวจมาเฮียเฮ้ยพวกมาเห็นได้ไงวะยังมินเนี่ยนอ่ะแค่มินเนี่ยวิ่งอยู่อ่ะแว๊บๆ2คนอ่ะตำรวจไล่โอ้โหมีแค่ตำรวจ3คนไล่2คนยังติดหนึบแล้วอ่ะเอาหายตำรวจหายฝันจุ๊บจุ๊บบายเดี๋ยวมันต้องตัดด้วยฉากหวานๆชัวร์เลยเฮ้ยไม่ทันขาดคำฉันกลัวไอ้ปิงบอกปิงเรื่องนี้ปิงจากอยากกระเท่ไงเท่อ๋อเท่ใช่ไหมอันนี้กลัวไงอ๋อนี่กลัวนี่กลัวกลัวกลัวสิงมีมาถามด้วยแบบพี่แม็กปิงอยากเท่ทำไงอ่ะไม่แต่ในตอนคืนน่ากลัวมากตึกร้างเชื่อแล้วมันมีอยู่ห้องนึงนี่ที่มันแบบเหมือนเขาวาดแบบอาร์ตสัญลักษณ์อะไรไม่รู้สักอย่างใหญ่ๆเลยหนังนึงเนี่ยบูชาเออเชี่ยเขาน่ากลัวใช่ป่ะแต่ผมก็เดินเข้าไปนะเอ้าเดินเข้าไปดูคืออะไรนั่นสัญลักษณ์นั้นเห็นไหมข้างหลังที่มีเนื้อสาวน่ากลัวป่ะห้องนี้น่ากลัวสุดครับจุดทูบบูชาเนื้อสาวถอดเสื้อถอดเสื้ออีกแล้วอยู่ป่ะกำลังอันนี้คือในห้องป่ะจังหวะทิ้งไว้ขนาดนี้ห่วงกันละกันไงห่วงกันละกันไปถึงเหมือนถอดจริงเลยอ่ะเนี่ยไปเลยนะมือหันไปเลยฮะมองเนี่ยไอ้ถอดไม่ใช่เนี่ยหรอไอ้แก่ถอดที่ใหญ่ไอ้แม่เอ้ยโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าย่าแอบใส่สลอดลงไปในแก้วน้ำเขาเรียบร้อยแล้วรับรองว่าต้องอ่านบทเป็นงงว่าสลอดคืออะไรลงแข่งไม่ได้สลอดสลอดสลอดคืออะไรไม่ได้ครับโอ้ย่าไม่ใส่ลงไปในแก้วน้ำย่าใส่ลงไปในจานข้าวเขาต่างหากย่าเพิ่งเป็นย่าคนปั่นนะแต่ว่าผมเป็นลอยรอดเล่นแต่ใส่ให้เสร็จแทนใส่ให้หลานตัวเองเฮ้ยแทนไม่จบก่อนแน่นอนตัดจบก่อนแน่นอนมีช็อตจี๊กอ่ะตำรวจอินเตอร์มาโอ้นี่วันที่มันเฮ้ยเนี่ยปีโป้ตัวเต็งก็ไม่เท่าไหร่เลยว่ะแล้วเริ่มเกมไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ทีมอิสราเอลนะครับทั้ง2คะแนนแรกนำทีมดิวไม่ขยับเลยเว้ยไปเร็วเฮ้ย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 ไปตุยท้องอ่ะเฮ้ยไม่ฟาวด้วยเหรอเล่นเลยไม่ส่งอ่ะเอาเฮ้ยเอาหน่อยวันริวเอาละมาดีทำมาดินเฮ้ยไปมาดินเฮ้ยชิคก้าไม่สูงสูงกว่าจริงเหรอโคตรใหญ่เออมาแล้วเปลี่ยนเพลงแล้วเออเปลี่ยนเพลงแล้วแปลว่าชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยมุดด้วยเหรอมุดสวบปุ๊บเออมีหมุนด้วยนำละยังไงอะอะทำไมอะต้องหน้าโฟล์คนนี้มากทำไมอะเฮ้ยเป็นไงก็ถูกจะปมมือให้กับผู้ชนะฮันวอลินพิทยาสูงจัดสูงมากสูงจริงยักษ์เลยอะเออตรงนี้ใกล้หอผมมากกว่าโอเคมึงไปฉลองด้วยกันเหรอนั่นดิแกเป็นคนทำให้ทีมเราชนะเลยนะเว้ยไม่ไปด้วยกันจริงหรอขอไปทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยแม่งหมาหมู่เองว่ะมึงเก่งมากอ่ะพวกมึงก็เห็นกูในสนามแข่งนี่เออเฮียกระดูกขังแน่พวกมึงเฮียบับเฮ้ยขับยังไม่ถึงพื้นขึ้นมาช่วยปะเนี่ยมันขึ้นรถไปแล้วไม่เห็นขับรถมาชนกำลังกินข้าวเฮ้ยขับรถมาชนหมดจ้ะอุ้ยเก็บหมดเลยนะเห็นตะคิวอ่ะเฮ้ยชูหัวเฮ้ยเอามาแล้วแหละจังหวะนี้ใครมาใครจะมาพี่คิวเอาจบไหนวะอ่ะเออโอเคนะครับกับ EP 6นะครับจบแล้วนะฮะโอ้รู้สึกว่าตอนนี้เข้มข้นมากเลยนะรู้สึกตีกันยับอ่ะเออมีแข่งมีต่อยมีรักมีหวานมีพนมพนันมีตอนลงมีอาม่าล้มอีกอ่ะไม
แบบหลายอารมณ์มากนะครับตอนนี้เรียกว่ากำลังเข้มข้นเลย EP 6แบบแพ้ละพานต้องมีแพ้แพ้อุ้ยสนุกสนุกแต่ EP นี้แข่งเยอะมากชอบนะเพราะว่าแบบว่าพอมาลงแป๊บเดียวแต่ว่าเราถ่ายกันแบบว่านานถ่ายเป็นวันนะใช่ถ่ายนานมากแอบสปอย EP EP 7หน่อยได้มั้ยอุ้ยจะมี EP 7นิดเดียวอ่ะ EP 7น่าสนุกเข้มข้นกว่านี้อีกก็น่าจะมาถูกเชิงอารมณ์แต่ก่อนอื่นเลยก็อยากขอบคุณแฟนๆนะที่แบบมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับที่มาเชียร์เราในซีนอ๋อเห็นว่ากองเชียร์นี่คือเป็นใช่ใช่ใช่ไม่แต่นี้คือประมาณตีหนึ่งตีสองเริ่มนะโอ้แต่แฟนๆก็อยู่ถึงตีหนึ่งตีสองใช่ใช่เราไปขอเขาแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นเราบอกเขาว่าอยู่ว่าถึงสี่ทุ่มแล้วเราแบบว่าขอเล่นหน่อยใช่ขอเล่นหน่อยยอดมากยอดขอตบมือให้แฟนคลับทุกคนนะครับพูดหล่อๆเลยชัยชนะตอนนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนต้องทำอย่างนี้ด้วยต้องทำนี้ต้องทำนี้ครับก็สำหรับEP 6นี้นะครับผมก็ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมรีแอคชั่นกับพวกเรานะครับคุณแม็กกี้รัชตะพิเชษโชคแล้วก็คุณเซฟไซสวัสดิ์ฝากติดตาม The Rival เกมนี้เพื่อนนายด้วยนะครับผม EP ที่เหลือแล้วก็ใกล้จะจบแล้วเนาะ EP 6แล้วครับผมก็สู้ครับครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับผมช่อง M Choice TH นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดsubscribe นะครับผมก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย